ครับสวัสดีครับผมมิตรรักสหายสายเขียวทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่สวนนี่ล่ะพี่น้องสวนป่ารุ่งจักนะครับเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาอัปเดตนะครับสวนป่ารุ่งจักหลังจากฝนตกมาหลายมื้อนะครับสิเป็นจังไดนะครับนี่มาเบิ่งกันเลยนะครับหลังจากผ่านความแห้งแล้งมาพี่น้องฝนก็ตกใส่ต้นไม้เฮานะครับนี่ทางนี้ก็เป็นต้นไผ่ครับพี่น้องพุ่นไผ่เพิ่นได้น้ำเพิ่นก็อย่าเกิดอยู่ครับพุ่น ปลูกทิ่มไว้ครับแปลงนี้นะครับก็ปลูกฝากเทวดาเจ้าที่ดูแลนะครับพิกัดก็อยู่บ้านหนองดุมพกตำบลเวียงชัยนะครับอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องนี่ครับประดูไม้ป้ามองนี้นะครับก็พื้นที่3ไร่นะครับเฮาก็สิปลูกไม้ป้าสุยางพี่น้องนี่ปุ่นเลี้ยวไปก็เห็นต้นไม้นะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจพี่น้องเพิ่นก็เกิดดีอยู่ครับเพิ่นน่ะซึบๆขึ้น นะครับไม้ที่เห็นนี่ก็สิเป็นไม้ประดูครับพี่น้องไม้ประดูป่าพยุงนะครับไม้ยางหน้าก็มีพี่น้องยางหน้าสะเดานะครับสะเดาตะเคียนทองนนทรีป่าพี่น้องนะครับปลูกไว้ก็ตั้งแต่ปี62พี่น้องปลูกมาเรื่อยๆนะครับตายก็ปลูกใหม่นี่ครับนี่ต้นไดรอดต้นไดรอดมาเฮาก็ชื่นใจพี่น้องนี่เห็นแล้วก็ชื่นใจนี่ครับต้นพยุงต้นพยุงที่เห็นตีเตี้ยนี่ก็เป็นไม้แดงพี่น้องไม้แดงนะครับพุ่นสูงๆพุ่นก็สิเป็นพยุงนะครับยางหน้าก็มีครับยางหน้าก็เพิ่นก็รอดมาหลายต้นอยู่ครับวันนี้อัปเดตมาให้รับชมนะครับนี่พี่น้องตัดหญ้าไว้นี่เพิ่นก็ขึ้นอีกแล้วครับนี่ขึ้นแล้วข้างหญ้า เดี๋ยวพามาเบิ่งพยุงต้นนี้พี่น้องนี่ปลูกไว้ปี62นะครับนี่เพิ่นก็เริ่มใหญ่แล้วนะครับท่วมหัวเหรอ3เมตรกว่านี่ครับยับมาทางพี่ก็สิเป็นส่วนมากครับพยุงรอดครับพี่น้องพยุงประดูปลานี่เพิ่นสิทนแรงยังคักนะครับเฮาปลูกไว้ก็บ่ได้หดน้ําบ่ได้ดูแลหยังดอกครับปล่อยเพิ่นเกิดขึ้นเองต้นไดทนก็รอดไปพี่น้องนี่โอ้เห็นแล้วชื่นใจนะครับนี่ปลูกไว้ก็ 2,000 กว่าต้นพุ่นล่ะครับพี่น้องร่วมแล้วนะครับเพิ่นก็รอดมาได้ก็น่าสิเกือบ 1,000 นะครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วพี่น้องสุดยอดแล้วอภัยบ่ทันปลูกก็ฟ้าวเด้อครับนี่ขนาดเฮาปลูกทิ่มๆไว้นะครับฝากเทวดาเจ้าที่เพิ่นดูแลนะครับไม่มีระบบน้ํานะครับเพิ่นก็ใหญ่ให้ขนาดนี้ก็สุดยอดเนี่ยครับคุณครับส่วนมากก็เป็นพยูงนะครับเป็นไม้พยูงสิกลายเป็นป่าพยูงไปแล้วพี่น้อง นี่แหละครับความภูมิใจเห็นแล้วก็สุขใจครับเพิ่นได้ฝนได้น้ำนะครับปีนี้ก็ถือว่าฝนตกดีพี่น้องตกมาตั้งแต่เริ่มหัวปีนะครับต้นไม้เพิ่นก็ได้น้ำก็ซัดขึ้นบักใหญ่เลยครับผู้ใดว่าปลูกทิมไว้ปลูกแล้วบ่ได้ดูแลบ่ใหญ่นี่มาเบิ่งสวนป่าลุงจักนี่ครับพี่น้องนี่งามอีหลีนะครับเดี๋ยวก็ปีนี้ก็สิปลูกอีกละครับนี่ปลูกไปเรื่อยๆครับพี่น้องจนมันเต็มพุ่นละ นี่ครับมองโพ้นมาเบิ่งมองโพ้นนี่ไม้แดงนะครับไม้แดงเขาก็ปลูกไว้ตายไปหลายรอบแล้วครับนี่ถัดมาทั้ง
พี่นะครับก็สิเป็นต้นยางนาพี่น้องนี่ยางนาก็มีอยู่คันเพิ่นได้รอดแล้วรอดเลยนะครับยางนานี่นี่ครับเห็นบ่กำลังแตกยอดแตกใบถือว่ารอดแล้วครับแบบนี้นี่ไม้แดงอันนี้ไม้แดงนะครับไม้แดงนี่ก็ตายไปหลายรอบแล้วเพิ่นก็ขึ้นใหม่นะครับนี่ครับที่เฮาเลาะเบิ่งจังซี่นะครับเบิ่งในกล้องอาจสิบ่เท่าใดพี่น้องแต่ว่าของจริงนี่เขียวไปเหมือนเลยครับพื้นที่มองนี้นะครับนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นยางนาครับนี่เป็นกำลังแปลกยอดเลยครับได้น้ำสุดยอดอีหลีครับเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอัปเดตมาให้รับชมนะครับกล้องก็อาจสิบ่ชัดปานใดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทงยูทาเนเดอร์ครับสวัสดีครับ